สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้โอ๊ก็กลับมาอีกครั้งนะคะกับการรีวิวน้ำหอมในกลุ่นะคะวันนี้ตั้งใจมานำเสนอมากๆเลยเป็นแบรนด์ที่รักที่สุดแบรนด์หนึ่งเลยนะคะก็คือ Byredo ค่ะแบรนด์ Byredo เนี่ยนะคะเป็น Luxury Niche Fragrance นะคะก็คือเป็นแบรนด์น้ำหอมที่เป็นลักษณะที่ Luxury แล้วก็เป็นแบรนด์Niche นะคะ Niche ก็คือเป็นน้ำหอมที่ไม่ใช่น้ำหอมจากดีไซเนอร์นะคะอย่างพวก Chanel Gucci อะไรพวกนี้จะเป็นน้ำหอมของดีไซเนอร์แต่น้ำหอมของ Niche Design เนี่ยจะเป็นลักษณะของคนที่สนใจแล้วก็มุ่งมั่นที่จะทำน้ำหอมที่มีความพิเศษกว่าแบบทั่วๆไปในท้องตลาดนะคะผู้ที่ก่อตั้งแบรนด์Byredoนะคะก็คือคุณเบนกราแฮมนะคะเป็นชาวสวีเดนค่ะก่อตั้งแบรนด์นี้เมื่อปี2006นะคะซึ่งก็มีสาขาอยู่ทั่วโลกเลยค่ะโดยคุณเบนนะคะเขาก็เป็นศิลปินมาก่อนนะคะเพราะฉะนั้นแล้วน้ำหอมของเขาก็จะมีความอาร์ตหน่อยๆค่ะแบรนด์ของByredoนี่นะคะเขาตั้งใจออกแบบให้มีความให้เกิดความรู้สึกร่วมกับน้ำหอมแล้วก็ออกแบบเนี่ยให้มีความรู้สึกแห่งความทรงจำอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่ง เป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้ความรู้สึกที่เป็นประสบการณ์กับผู้ที่ใช้นะคะครั้งแรกที่โอ๊ตได้ยินยี่ห้อ Byredo เนี่ยจริงๆแล้วไม่เคยรู้จักมาก่อนเลยนะคะที่รู้จักได้นี่ก็เพราะว่าเคยเห็นInstagram บล็อกเกอร์อย่างเงี้ยเขาถ่ายรูปแล้วก็จะมีรูปน้ำหอมขวดแบบนี้ประกอบอยู่กับผลิตภัณฑ์อย่างอื่นของเขาหรือบนโต๊ะเครื่องแป้งหรือคือมันดูแล้วอยากรู้จักอ่ะอยากรู้จักว่าเอ๊ะมันคืออะไรอะไรเงี้ยอ๋อมันคือน้ำหอมนี้ยี่ห้อ Byredo มันคืออะไรก็เลยไปเซิร์ชดูก็เลยได้รู้จักน้ำหอมยี่ห้อนี้นะคะแล้วก็คือมันมาจากประสบการณ์ที่เราเห็นใน Instagram รูปภาพที่มันบ่งบอกความเป็นยังไงอะความเป็นมินิมอลลิสต์ก็คือแบบเป็นความเรียบง่ายเรียบๆแล้วก็น้อยแต่มากอะไรอย่างเงี้ยค่ะ less is more อะไรเงี้ยก็คือเห็นแล้วก็ประทับใจครั้งแรกก็คือจากแพ็คเกจจิ้งเนี่ยแหละค่ะขวดกลมๆแบบนี้นะคะแล้วต่อมาก็ได้ไปลองดมที่เคาน์เตอร์ซึ่งเคาน์เตอร์เขาก็หายากมากๆเลยค่ะในเดนมาร์กโคเปนเฮเกนนี่ก็รู้สึกจะมีอยู่ที่ห้างอีลุ่มนะคะห้างเดียวที่โอรู้จักก็คือมีที่นี่ที่เดียวแล้วก็ไปดมมาก็รู้สึกเฮ้ยมันเป็นกลิ่นที่น่าประทับใจมากๆมันไม่เหมือนน้ำหอมดีไซเนอร์ที่เราเคยคุ้นเคยอยู่เป็นประจำเนี้ยคือน้ำหอมนี้คือเป็นน้ำหอมที่มีความเอกลักษณ์มากๆแล้วก็มีความเข้าถึงง่ายด้วยค่ะไม่ได้แบบซับซ้อนอะไรก็เลยไปสั่งซื้อทางออนไลน์นะคะสั่งซื้อทางออนไลน์อยู่3กลิ่นนะคะแล้วก็ดีมากๆเลยคือในออนไลน์ที่เราสั่งเนี่ยเราก็สามารถได้แซมเพิลกลับมาด้วยเพราะว่าว่าไปถามในห้างแล้วเขาบอกว่าขอแซมเพิลอย่างเงี้ยเขาไม่มีให้อ่ะค่ะเขาบอกว่าต้องไปสั่งเอาอย่างเงี้ยโอเคก็เลยไปสั่งออนไลน์ดูสั่งออนไลน์นี่คือมาจากฝรั่งเศสเลยนะคะก็คือเราสั่ง3ขวดนี้ก่อนนะคะแล้วก็เขาก็มีแซมเพิลมาให้อีก2ขวดเล็กๆซึ่งเป็นกลิ่นที่ไม่เหมือน3ขวดที่เราสั่งนะคะก็ดีงามมากๆเลยก็จะได้มาอีก2กลิ่นที่ที่ยังไม่มีแต่1กลิ่นเนี่ยชอบมากๆก็เลยไปซื้อตามมาที่ห้างนะคะแต่อีกกลิ่นนึงนี้ยังชั่งใจอยู่แต่ก็ชอบมากๆเดี๋ยวคงต้องกลับไปซื้อค่ะอย่างที่บอกค่ะว่าเขามีแพ็คเกจจิ้งที่น่าประทับใจมากๆเลยนะคะนอกจากความมินิมอลลิสต์แล้วเนี่ยแพ็กเกจที่มาด้วยเนี่ยก็เก๋มากๆเลยนะคะเขาจะเป็นแบบนี้นะคะเป็นกล่องแบบนี้เนี่ยนะคะใหญ่มากนี่คือ1กลิ่นนะคะในกล่องเนี้ยเขาก็จะเขียนข้างหลังเขาจะเขียนว่าเนี่ยเป็นกลิ่นอะไรอันนี้เป็นกลิ่นบรอนช์นะคะแล้วก็จะมีป้ายแบบนี้เราก็แค่แกะด้วยการเอาเล็บเนี่ยขีดขวดไปตรงนี้นิดนึงกับข้างหลังนี่อีกอันนึงนะคะเสร็จแล้วเราก็เปิดออกมานี่นะคะนี่เป็นตัว B ก่อนนะแล้วก็เปิดออกมามันก็จะมีน้ำหอมอยู่ในนี้นะคะแบบนี้
คือเรียบง่ายซิมเพิลมากๆแล้วก็มีการ์ดอะไรการ์ดแนะนำของเขานะคะก็เป็นอะไรที่เรียบง่ายซิมเพิลมากๆคือชอบอะชอบมากๆเลยก็จะเป็นแบบนี้นะคะคือถ้าคนสายอาร์ตอะไรเงี้ยจะชอบแน่นอนโอ้ก็ได้ลองสั่งลิปสติกเข้ามาดูด้วยนะคะนี่ลิปสติกเขาก็ออกแบบเก๋มากเลยแพ็กเกจจิ้งดูสิคะเป็นแบบนี้เขียนไบเลโดข้างล่างนี้นะคะแล้วก็ขวดของลิปสติกเนี่ยหลอดของลิปสติกเนี่ยจะเป็นแบบโค้งๆนะคะโค้งๆแบบนี้ข้างบนเป็นสีทองข้างล่างเป็นสีเงินโอเคมากเปิดออกมานะคะสีก็จำไม่ได้เหมือนกันว่าซื้อสีอะไรมานะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะมีตัว B by Lando ด้วยเดี๋ยวลองทาให้ดูเนาะสีสวยอะค่ะแล้วก็โอ้ชอบมากอีกอย่างนึงก็คือแบบฝาของเขาเนี่ยจะเป็นแมกเนตหมดเลยนะคะเป็นแบบดูดเลยจะเป็นอย่างนี้ซึ่งเป็นเหมือนกันกับขวดของน้ำหอมนะคะก็เป็นจุกแบบแมกเนตเหมือนกันนะคะนี่ปิดเก๋มากๆเลยชอบมากๆแล้วก็มีลิปสติกอันนึงนะคะอันนี้จะเป็นลิปสติกที่ทาแก้มได้แล้วก็ทาปากได้นะคะเดี๋ยวลองมาทาดูนี่จะเป็นแบบนี้นะคะอดจำสีไม่ได้เดี๋ยวอดเขียนไว้ในรายละเอียดข้างล่างเนาะนี่ออกแนวสีส้มโอรสสวยดีก็ลองดูนี่ก็เป็นฝาแบบแมกเนตเหมือนกันก็คือประทับใจมากๆเลยค่ะกับแบรนด์นี้กับแพ็คเกจนะคะเอาละค่ะเราจะมาดมกลิ่นน้ำหอมกันเลยดีกว่านะคะกลิ่นแรกคือกลิ่นยิปซีวอเตอร์ค่ะกลิ่นที่สองชื่อกลิ่นปาวดาอฟิกกลิ่นที่สามชื่อมาโฮวีโกสและกลิ่นที่สี่นะคะกลิ่นBrunch. ค่ะกลิ่นแรกนะคะกับกลิ่นยิปซีวอเตอร์ค่ะกลิ่นยิปซีวอเตอร์เนี่ยจะเป็นกลิ่นที่เป็นซิกเนเจอร์ของเขานะคะเป็นกลิ่นที่โด่งดังมากของแบรนด์ไบเลโดนะคะจะมาฉีดกันยิปซีวอเตอร์กลิ่นหอมสดชื่นมากๆเลยเขาบอกว่ากลิ่นนี้จะเป็นกลิ่นแบบวูดดี้อโรมาติกแล้วก็เฟรชสไปซี่นะคะหอมมากๆเลยนะคะกลิ่นนี้เป็นกลิ่นที่ดังที่สุดของไบเลโดนะคะเปิดตัวออกมานี้เขาบอกว่าจะเป็นกลิ่นของมะกรูดมะนาวเปปเปอร์นะคะแล้วก็จูนิเปอร์ไม่รู้คืออะไรเหมือนกันนะคะจูนิเปอร์ก็คือออกมาก็คือจะเป็นกลิ่นที่สดใสสดชื่นของมะนาวมะกรูดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่มันไม่ได้เปรี้ยวนะคะมันไม่ใช่กลิ่นที่เปรี้ยวมันจะเป็นกลิ่นที่อโรมาติกแบบละมุนอะไรเงี้ยค่ะมีความละมุนมากๆแล้วก็ส่วนมิดเดิลโน้ตเนี่ยจะเป็นพายมิดเดิลนะคะส่วนเบสโน้ตเนี่ยจะเป็นแซนเดอร์วูดวานิลาแล้วก็แอมเบอร์นะคะกลิ่นของเขาจะมีความสดชื่นแต่ไม่ใช่สดชื่นแบบจ๋าค่ะจะเป็นสดชื่นที่มีความนุ่มลึกมีความขรึมนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีความโปร่งเบาสบายนะคะแล้วก็เป็นลักษณะของครีมมี่มีความเป็นป่าเป็นอโรมาติกอยู่ในป่านิดๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีความสดชื่นของมะกรูดนิดนึงคือมันลงตัวมากๆค่ะเป็นกลิ่นที่หอมสดชื่นนะคะก็คือเหมาะสำหรับการฉีดในชีวิตประจำวันนะคะทั่วๆไปอาจจะใช้ในกลางวันได้กลางคืนก็ได้นะคะฉ
ฉีดไปทำงานอะไรเงี้ยก็ได้เลยค่ะฉีดไปเที่ยวคือเป็นกลิ่นที่ใช้ได้ทั้งวันเลยค่ะก็จะเหมาะกับคนที่อยากได้ความสดชื่นสดใสนะคะแล้วก็มีความโปร่งเบาสบายไม่ได้หนักคือกลิ่นของไบเรโดเนี่ยทุกกลิ่นเนี่ยจะเป็นกลิ่นที่ไม่ทำให้เวียนหัวนะคะจะเป็นกลิ่นที่มันได้กลิ่นแล้วมีความรู้สึกที่สบายอะไรเงี้ยค่ะสบายสบายกลิ่นนี้หอมมากๆค่ะไม่แปลกใจเลยนะคะว่าทำไมถึงขายดีแล้วก็ป๊อปปูล่าที่สุดของแบรนด์ไบเรโดนะคะกลิ่นที่สองนะคะกลิ่นโมฮาวีโกสค่ะโมฮาวีโกสชื่อดูน่ากลัวนะคะแต่จริงๆแล้วกลิ่นนี้คนตรงข้ามเลยนะคะโอเคกลิ่นนี้จะมีความหวานออกมาค่ะเมื่อกี้กลิ่นยิปซีวอเตอร์จะเป็นความสดชื่นเปิดออกมานะคะแต่ส่วนโมฮาวีโกสเนี่ยจะเป็นกลิ่นที่หวานเปิดขึ้นมาเลยค่ะจะเป็นความหวานที่ละมุนเนี่ยเป็นหวานแบบหวานละมุนเขาบอกว่าเป็นกลิ่นดอกไม้นะคะฟลอรัลแล้วก็ซอฟต์นะคะมีความอ่อนโยนอะไรเงี้ยนุ่มนวลอ่อนโยนกลิ่นก็อย่างนั้นจริงๆเลยค่ะมีความหอมแบบนุ่มนวลหอมหวานแบบนุ่มนวลนะคะแต่ไม่ปวดหัวนะคะจะมีความโปร่งสบายจริงด้วยค่ะท็อปโน้ตของเขาคือละมุนนะคะก็ว่าก็ทำไมมันถึงแบบละมุนเหมือนละมุดเนาะก็คือกลิ่นเปิดเขาเป็นกลิ่นละมุดเลยอะค่ะแล้วก็ผสมผสานกับมาร์คนะคะแล้วก็กลิ่นมิดเดิลโน้ตของเขาที่จะเป็นดอกไม้หมดเลยนะคะก็จะเป็นดอกเมโดเนียแมกโนเลียนะคะแล้วก็ไวโอเลตแล้วก็เซนเดอร์วูดค่ะละมุดขึ้นมาก่อนแล้วก็เป็นดอกไม้นะคะส่วนเบสโน้ตนี่จะเป็นแอมเบอร์แล้วก็ไม้ซีดานะคะกลิ่นนี้เนี่ยจะให้ความรู้สึกที่คลาสสิกมีความเป็นดอกไม้แล้วก็มีความนุ่มนวลอบอุ่นค่ะกลิ่นนี้จะบอกว่าเป็นกลิ่นที่โอ๊ตชอบมากที่สุดใน4กลิ่นนี้นะคะชอบมากที่สุดจะมี2กลิ่นที่ชอบนะคะกลิ่นนี้คือกลิ่นที่1นะคะมาโฮวีโกสเนี่ยคือชอบในความที่มันเป็นมีความหวานละมุนมีความอบอุ่นคลาสสิกนิดๆอะไรเงี้ยแล้วก็โปร่งสบายนะคะไม่ได้เวียนหัวอะไรคือเป็นน้ำหอมของไบเรโดนี่คือสบายมากสบายสำหรับจมูกเรามากกับจมูกทุกคนที่อยู่รอบข้างเราด้วยนะคะกลิ่นเมื่อกี้ยิปซีวอเตอร์โมเฮฟวี่ที่ฉีดนะคะก็คือมันจะอยู่ได้ค่อนข้างนานเหมือนกันนะคะฉีดอยู่ได้ 4-6 ชั่วโมงเลยนะคะแล้วก็กลิ่นมาโฮวีโกสนี่ก็เหมาะกับใส่ในทุกโอกาสเลยค่ะจะไปทำงานก็ได้จะไปเดทไปเที่ยวนี่ได้หมดได้ในกลางวันกลางคืนก็ได้เหมือนกันนะคะแล้วก็เป็นกลิ่นที่ฉีดแล้วรอบๆว่าจะต้องมีคนทักแน่นอนว่ากลิ่นอะไรคือมันจะค่อยๆโชยมาเรื่อยๆนะคะมันไม่ใช่กลิ่นที่แรงๆรุนแรง แล้วก็หายไปมันจะเป็นกลิ่นที่ค่อยๆมาค่อยๆโชยให้เราได้กลิ่นเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะแนะนำเลยนะคะโมฮาวีโกสนะคะลองไปดมดูเนาะค่ะอีกกลิ่นหนึ่งนะคะกลิ่นที่3เป็นกลิ่นที่ดังเหมือนกันของยี่ห้อนี้นะคะก็คือกลิ่นบอลอาราเฟกซ์นะคะกลิ่นนี้บอลดาอาฟิกบอลอาราฟิกเดี๋ยวบอลดาอาฟริกเนี่ยค่ะมันจะเป็นเหมือนบอลดาแอฟริกาอะไรอย่างเงี้ยจะเป็นแนวแบบแอฟริกานะคะตัวสเปรย์เขาเนี่ยดีมากๆเลยค่ะฟุ้งกระจายดีกลิ่นนี้จะเป็นกลิ่นเปิดตัวที่โอ้คลาสสิกมากๆอ่ะแบบมันนุ่มลึกอะค่ะเป็นกลิ่นที่นุ่มลึกมากๆเขาบอกว่ากลิ่นนี้นะคะเขาบอกว่าได้แนวคิดมาจากความรู้สึกที่เป็นแอฟริกานะคะแอฟริกันอะไรเงี้ยคือมันจะเป็นอโรมาติกซิตรัสแล้วก็วูดดี้ผสมผสานกันนะคะแล้วก็
เขาบอกว่าเนี่ยเป็นเกิดจากแรงบันดาลใจนะคะในปารีสเมื่อปี1920แรงบันดาลใจจากศิลปะวัฒนธรรมดนตรีนะคะแล้วก็การเต้นรำของคนแอฟริกันในสมัยนั้นนะคะคนแอฟริกันที่อยู่ที่ปารีสนะคะแล้วก็มันเป็นน้ำหอมกลิ่นที่ผสมผสานวัฒนธรรมระหว่างปารีสแล้วก็แอฟริกันนะคะคือมันเป็นกลิ่นที่มีเอกลักษณ์แล้วก็มีชีวิตชีวามากๆเลยค่ะดมแล้วรู้สึกเหมือนกับอยู่ในปารีสในสมัยก่อนที่มีชาวแอฟริกันเล่นดนตรีอยู่ริมถนนอะไรอย่างเงี้ยมันคลาสสิกมากๆเลยค่ะกลิ่นนี้มันมีความยุโรปด้วยแล้วก็เป็นแอฟริกันด้วยนิดๆอะไรเงี้ยค่ะเขาบอกว่าส่วนผสมนะคะก็จะมีท็อปโน้ตเนี่ยจะมีดอกดาวเรืองแอฟริกันนะคะไม่ใช่ท็อปโน้ตนี่จะเป็นมะกรูดนะคะมะกรูดมะนาวแล้วก็ใช่ดอกดาวเรืองแอฟริกันนะคะหอมมากๆค่ะกลิ่นนี้ดมไปดมมาแล้วหอมอ่ะตอนแรกเหมือนจะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่แต่พอดมไปดมมาแล้วก็คือแบบหอมจริงอ่ะแล้วก็มิดเดิลโน้ตเนี่ยจะเป็นดอกไวโอเลตนะคะแล้วก็ดอกมะลิส่วนเบสโน้ตเนี่ยจะเป็นอัมพันดำนะคะแล้วก็มีหญ้าแฝกนะคะแล้วก็ไม้ซีดานโมร็อกโกก็จะมีทั้งดอกดาวเรืองแอฟริกันแล้วก็ไม้ซีดานโมร็อกโกก็คือมีความแอฟริกามากๆนะคะตามชื่อเลยนะคะบาวเดอะแอฟริกค่ะสับฝรั่งเศสเนาะกลิ่นนี้ก็หอมมากๆเลยค่ะแนะนำสำหรับคนที่ชอบกลิ่นที่มีเอกลักษณ์กลิ่นนี้นี่มีเอกลักษณ์ที่สุดใน3กลิ่นแรกนะคะมีความแล้วก็มีความคลาสสิกมีความคลาสสิกมากๆนะคะคือฉีดได้ทั้งกลางวันและกลางคืนเหมือนกันแล้วก็ผู้หญิงผู้ชายฉีดได้หมดเลยนะคะกลิ่นนี้คือทั้ง3กลิ่นที่ผ่านมานี่ก็คือทั้งผู้หญิงและผู้ชายนี่ฉีดได้หมดเลยนะคะเหมาะทั้งกลางวันกลางคืนแล้วก็เป็นกลิ่นที่โชยมาเรื่อยๆได้กลิ่นแล้วก็รู้สึกสบายใจอะไรเงี้ยค่ะค่ะแล้วก็กลิ่นสุดท้ายนะคะกลิ่นที่4ชื่อ brunch นะคะกลิ่นนี้ brunch มันดูขาวสะอาดมากเลยกลิ่นนี้กลิ่นนี้เปิดมาเหมือนอะรอนรี่ค่ะเหมือนตู้ซักผ้าอะไรเงี้ยที่มีตู้อบผ้าอะไรเงี้ยแล้วมีกลิ่นของผ้าที่อบเสร็จแล้วอะไรเงี้ยค่ะความรู้สึกอย่างนั้นคือแบบความรู้สึกที่สะอาดอะไรเงี้ยความรู้สึกที่สะอาดแล้วก็เบาสบายโอ้กลิ่นนี้หอมอ่ะหอมแบบเรียบง่ายค่ะกลิ่นนี้นะคะเป็นกลิ่นที่มีท็อปโน้ตเป็นกุหลาบขาวนะคะแล้วก็มีพริกไทยสีชมพูแล้วก็มีดอกอัลดีไฮด์นะคะส่วนมิดเดิลโน้ตนี่จะเป็นไวโอเลตกับโบตันนะคะดอกโบตันส่วนเบสโน้ตนี่จะเป็นไม้จันกับมาร์คนะคะกลิ่นนี้คือมีความสะอาดสดใสเรียบง่ายนะคะก็เหมาะสำหรับฉีดไปเรียนไปทำงานอะไรเงี้ยได้เลยนะคะในเวลากลางวันกลิ่นนี้ก็ได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายนะคะใช้ได้แล้วก็ให้ความรู้สึกที่สบายใจอะไรเงี้ยค่ะมีความรู้สึกที่สะอาดสดชื่นสบายใจเรียบง่ายเนี่ยค่ะคือบ่งบอกความเป็นกลิ่นนี้นะคะก็เหมาะมากๆเลยน้ำหอมของไบเรโดนะคะที่มีทั้งหมดเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นกลิ่นที่ไม่ได้รุนแรงอะไรนะคะจะเป็นกลิ่นที่อยู่ติดทนนะคะอยู่ติดทนแต่ว่าความโชยของกลิ่นเนี่ยจะค่อยๆโชยออกมานะคะทั้ง4กลิ่นเนี่ยเป็นกลิ่นที่หอมนะคะหอมแบบมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวของแต่ละกลิ่นเลยนะคะอย่างยิปซีวอเตอร์เนี่ยก็จะมีความสดชื่นมีความสดชื่นอย่างเงี้ยค่ะส่วนตัวมาโฮวีโกสก็มีความหวานหน่อยนึงอะไรเงี้ยแต่มันจะไม่หวานเหมือนทั่วๆไปนะคะมันจะเป็นความหวานที่คลาสสิกนะคะแล้วก็กลิ่นบาวดาอัฟฟิกเนี่ยก็จะเป็นกลิ่นที่น่าหลงไหลอะค่ะมีความเป็นแอฟริกามีความเป็นปารีสอยู่ในนี้นะคะ
กลิ่นที่คลาสสิกแล้วก็น่าหลงไหลมากๆส่วนสุดท้ายกลิ่นสุดท้ายกลิ่นบรอนซ์เนี่ยก็คือจะมีความสบายเรียบง่ายหอมสะอาดอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีกลิ่นนึงนะคะที่ได้มาทดลองก็คือกลิ่น Rose of No Man Land นะคะเป็นกลิ่นที่ดังเหมือนกันนะคะกลิ่นนี้คือตอนแรกเขาให้กลิ่นมา2กลิ่นก็คือ Brunch เนี่ยค่ะ Brunch กับ Rose of No Man Land นะคะซึ่งดมแล้วโหยากมากเลยที่จะเลือกอันไหนคือชอบทั้ง2กลิ่นเลยแต่ก็คือซื้อ Brunch มาก่อนนะคะก็คือขวดนี้นะคะเดี๋ยวก็จะไปซื้อ Rose of No Man Land อีกทีนึงนะคะเนี่ยค่ะก็เดี๋ยวฉีดให้ดมกันเนาะฉีดตรงฝ่ามืออืมกลิ่นนี้ก็หอมอะ Rose of No Man Land ชื่อก็แปลกนะคะชื่อแบบชื่อเหมือนกับเขาบอกว่ามันจะเป็นนักพยาบาลที่อยู่ในสงครามโลกอะไรเงี้ยค่ะหอมแบบอืมหอมอะหอมมีเสน่ห์ละหอมแบบละมุนหอมแบบน่าหลงใหลอะค่ะ Rose of No Man Land ก็คือเป็นกลิ่นดอกกุหลาบในพื้นที่ที่ยากลำบากอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นนางพยาบาลเนี่ยที่มาช่วยเนี่ยเป็นเหมือนกับดอกไม้ท่ามกลางทะเลทรายในพื้นที่ทุรกันดารอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นกลิ่นที่เขาตั้งชื่อมาแบบนี้นะคะก็มีความหมายเนาะอืมก็กลิ่นหอมสดชื่นนะคะเป็นกลิ่นดอกกุหลาบนะคะเป็นกลิ่นกุหลาบที่ไม่เหมือนกลิ่นกุหลาบทั่วๆไปอะค่ะแล้วก็จะมีความวูดดี้หน่อยๆหอมกุหลาบแบบสดชื่นอโรมาติกอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมหอมมากๆเลยกลิ่นนี้ก็มีเสน่ห์มากๆเลยนะคะก็คือเป็นกลิ่นที่เป็นตัวต่อไปที่โอจะซื้อมานะคะอันนี้มีขนาดทดลองเขาให้มาก็โอเคเลยค่ะใช้ได้พกพาไปเที่ยวได้นะคะค่ะก็จบรีวิวน้ำหอมในดวงใจของโอ๊ตนะคะอีกแบรนด์หนึ่งก็คือแบรนด์ Byredo นะคะคราวต่อไปนะคะก็จะมีแบรนด์ Nice มาแนะนำกันอีกนะคะที่เทียบเท่ากันเลยกับ Byredo นะคะให้ไงฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะเผื่อจะได้ดูชมรีวิวน้ำหอมกลิ่นใหม่ๆแปลกๆของโอ๊ตได้นะคะต่อไปค่ะขอบคุณที่ติดตามชมนะคะไว้เจอกันใหม่คราวหน้าค่ะบ๊ายบาย